สวัสดีค่ะลาลูกปัดกัดหลวงนะคะวันนี้มารีวิวเหรียญจีนกันต่อนะคะเป็นเหรียญจีนแต่ว่าวันนี้มันจะเป็นรูปแบบต่างๆนะคะลูกค้ามันจะเป็นชิ้นใหญ่หน่อยเนาะแล้วก็มันจะมีน้ำหนักแล้วก็มีราคาที่สูงกว่าตัวเดิมนิดนึงนะคะเนื้อโลหะมันจะเป็นทองเหลืองนะคะลูกค้าจะมีน้ำหนักหนักนิดนึงนะลูกค้าเอาไปทำเป็นชายตุ้งติ้งหรือว่าเอาไปประดับตกแต่งบ้านชิ้นนี้อยู่ที่ราคาที่50บาทนะคะ52มิลนะคะหรือถ้าวัดจากไม้บรรทัดก็จะประมาณ5เซนกว่าๆนะคะหน้าหลังเป็นแบบนี้นะคะชิ้นนี้ราคา35บาทนะคะหน้าหลังเหมือนกันเลยความกว้างนะคะจะอยู่ที่ประมาณ30มิลหรืออยู่ที่3เซนนะคะถ้ายาวความยาวไหมคะจะวัดแบบนี้นะอันนี้จะอยู่ที่5เซนครึ่ง12ปีนักกษัตริย์เนาะชิ้นนี้35บาทเหมือนกันนะคะใหญ่ประมาณ5เซนกว่า54มิลนะคะต่อไปเป็นเหรียญจีนทรงกลมนะคะหน้าหลังเหมือนกันเลยประมาณ4เซนเนาะ42มิล35บาทนะคะต่อไปเป็นรุ่นนี้นะคะอันนี้เป็นหน้าหลังเนาะจะเป็นมังกรอีกฝั่งหนึ่งเป็นภาษาจีนนะคะ4เซนเหมือนกันนะคะประมาณ41มิลเนาะ35บาทนะคะต่อไปเป็นรุ่นนี้นะคะ41มิลเนาะประมาณ4เซนเหมือนกัน30บาทหน้าหลังเป็นแบบนี้นะคะเป็นจีนทั้งสองฝั่งเนาะภาษาจีนทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็เป็นเหรียญแบบนี้นะคะเป็นสีเงินขนาดอยู่ที่38มิล20บาทนะคะมีครบเลย12นักกษัตริย์นะคะตัวนี้จะเป็นไซส์ใหญ่นะคะอันนี้หน้ามันนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะ8เซนครึ่ง120บาทนะคะ1ชิ้นต่อไปเป็นทรงนี้นะคะเป็นทรงเหมือนผึ้งเนาะมีลายแบบนี้เนาะหน้าหลังเหมือนกันนะคะละ100บาทนะคะความใหญ่อยู่ที่ประมาณ7เซนนะจ๊ะอันนี้ลายต่อไปอันนี้ความใหญ่ก็ประมาณ7เซนเหมือนกันนะคะราคา80บาทรุ่นนี้นะคะอันนี้ราคา35บาทนะคะประมาณ4เซนลายต่อไปนะคะอันนี้ที่แม่ค้าเทียบให้จะเป็นหน้าหลังนะจ๊ะประมาณ5เซนนะคะ70บาทอันนี้หน้าหลังเหมือนกันนะคะ3เซนครึ่ง50บาทอันนี้เป็นไซส์เล็กนะคะอยู่ที่23มิลอันละ10บาทอันนี้อันละ50บาทค่ะ3เซนครึ่งนะคะตัวนี้รุ่นนี้มันจะมีน้ำหนักนะจ๊ะลูกค้าดูความหนามันจะมีน้ำหนักหน่อยนึงนี่นะหน้าหลังนะจ๊ะตัวนี้อันละ50บาทเหมือนกันมันจะอันใหญ่กว่าอันเมื่อกี้นะคะลูกค้าอันนี้ไซส์เมื่อกี้เนาะอันนี้ความใหญ่ประมาณ4เซนนะคะหน้าหลังทรงน้ำเต้าเป็นแบบนี้นะคะอันละ50บาทประมาณ3เซนครึ่งนะคะอันนี้จะเป็นขนาดเล็กหน่อยนึงเนาะประมาณ24มิลอันนี้นะคะเหรียญละ10บาทอันนี้หน้าหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะลายสุดท้ายนะคะประมาณ48มิล4เซนครึ่งกว่าๆเนาะ50บาทนะคะคู่สำหรับห้อยตัวเหรียญจีนเลยเหรอคะมีค่ะนี่ค่ะใช่ไหมจ๊ะเป็นคู่มีหลายสีนะคะลูกค้าคู่มีเป็นห่อเนาะ1ห่อจะมีอยู่4ชิ้นนะคะอยู่ที่ความสั้นความยาวเนาะตัวนี้อยู่ที่5เซน5เซนจะอยู่ที่ราคา30บาทนะคะความยาว7เซนก็มีนะอยู่ที่35บาทมีหลายราคานะคะลูกค้าถ้าเป็นผู้เนาะมีทั้งไหมเทียมและไหมประดิษฐ์นะคะไหมประดิษฐ์จะเป็นแบบนี้อันนี้ไหมประดิษฐ์นะคะที่ให้ดูที่เงาเงาตัวนี้จะเป็นไหมเทียมเนาะมีหลายสีนะคะลูกค้าอยากชมสีเข้าไปดูหน้าเว็บไซต์ก่อนได้นะคะขอบคุณนะคะลูกค้าที่มาเข้ามาสอบถามวันนี้เนาะแล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ